หนังเรื่องขุนพันธ์เนี่ยกำลังจะมีภาคที่3ใช่ไหมเราก็ไปพูดคุยกับพี่อนันดาหน่อยละกันเราไปเจอมาในงาน Proxy The Debut Stage นะฮะก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีการมาให้กำลังใจน้องๆศิลปินเปิดตัวบอยแบนด์วงแรกของค่ายเพลงของพี่ติ๊กเกษฎาพรนะครับผู้บริหารค่าย Brother Music นั่นเองก็ถามถึงเรื่องของภาพยนตร์ขุนพันธ์3หน่อยแล้วกันทุกคนทราบกันดีว่าเรื่องนี้เนี่ยบู๊ยับถูกมั้ยพี่แอมบู๊หนักมากแต่ว่าพี่อนันดาเนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของอาการปวดที่ข้อเท้าเจ็บปวดมานานนะฮะก็อยากถามว่ามันมีผลกับเรื่องของการที่จะต้องรับภาพยนตร์บู๊หรือเปล่าตรงนี้เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยบู๊แหลกเหมือนเดิมต้องฟิตร่างกายนะฮะส่วนที่กระทบกับอาการบาดเจ็บที่เท้าหรือเปล่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังกระทบหมดนะคือตอนที่รับเนี่ยก็รู้เลยแล้วก็มีการไปหาหมอมาหมอบอกเป็นแผลเก่าอยู่กับความเจ็บปวดมานานกว่า10ปีก็ชินแล้วนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแบบอย่างภาคนี้เนี่ยใช้สแตนด์อินมากขึ้นพยายามที่จะถนอมตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อะนะฮะอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับมันเป็นinjury เก่าใช่มั้ยฮะเป็นแผลเก่าซึ่งผมอยู่กับความปวดมาเป็น10กว่าปีแล้วชินละแต่มันก็ปวดอ่ะมันก็เจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่รู้อยากอธิบายยังไงคือแบบเราทำใจไปตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องนะว่าคือปวดแน่นอนก็ยอมรับว่าภาคนี้ใช้ขุนสแตนด์อินมากขึ้นฮะมากขึ้นก็ถนอมตัวอยู่ฮะเพราะถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็แบบเห็นฉากบางฉากมันอยากเล่นเองอ่ะก็ต้องคอยแบบเบรกตัวเองว่าแบบถ้าไม่จำเป็นก็เซฟตัวเองก่อนนะ